ู้ที่นำปัจจัยทั้งหมดมาในโลกมาเป็นผลิตสินค้าถูกไหมดังนั้นถามว่าคุณที่มีแรงงานผู้ประกอบการใน4อย่างนี้ก็จริงๆอันนี้นะคะเป็นแนวทางการทำธุรกิจค่ะเป็นวิสัยทัศน์ของทางผู้บริหารของเรานะคะอย่างคุณหลีเซียงอันค่ะที่ได้เคยมีการให้สัมภาษณ์ไว้ในหลายๆครั้งเลยค่ะว่าเราต้องการที่จะส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็เราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในทุกช่วงเวลาของลูกค้าเลยค่ะเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีนะคะและในครั้งนี้ค่ะก็เราต้องการที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีค่ะคืนสู่กับสังคมด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าปีนี้ก็เป็นปีที่13แล้วค่ะที่บริษัท Skyward เราดำเนินกิจการมาในประเทศไทยค่ะสำหรับโรงเรียนรวมราชสามัคคีนะคะก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะตั้งอยู่แถวย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6ค่ะก็โรงเรียนนี้ประสบปัญหาขาดแคลนทีวีนะคะซึ่งจัดว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนหลักเลยค่ะเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะคะทำให้สื่อการเรียนการสอนหลายๆอย่างอะค่ะเสียหายไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งรวมถึงตัวทีวีด้วยนะคะก็หลังจากที่บริษัทเราได้ทราบเรื่องนี้นะคะจากทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการค่ะมอบเป็นทีวีของ Skyward นะคะเป็น Google TV ค่ะรุ่น SUE 8000จำนวน4เครื่องนะคะตามความประสงค์ของทางโรงเรียนเลยค่ะในครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าด้วยฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็คุณภาพสินค้าของ Skyward นะคะจะช่วยให้คุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนรวมราชสามัคคีนะคะได้สนุกกับการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะครับตอนที่โรงเรียนที่ยังไม่มีสื่อการเรียนการสอนใช่ไหมครับทำให้การเรียนการสอนเนี่ยค่อนข้างแบบลำบากครับก็คือเวลาสื่อสารกับเด็กในเรื่องของการยกตัวอย่างเช่นแบบรูปภาพวิดีโอทัศน์หรือกิจกรรมเกมอะไรประมาณนะครับก็คือทำให้เด็กเข้าใจในเนื้อหายากยิ่งขึ้นแต่พอมีสื่อการเรียนการสอนนะครับก็คือทำให้เด็กมีความแบบสนใจในการเรียนมากขึ้นเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนทำให้เด็กแบบอยากเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเกมนะครับทำให้เด็กมีความแบบสนุกสนานนะครับแล้วทีนี้ก็คือแบบเป็นสื่อกลางระหว่างครูกับนักเรียนนะครับก็คือสื่อสารกันได้โดยตรงทำให้นักเรียนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้การเรียนการสอนนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับทางโรงเรียนรวมราชสามัคคีนะครับต้องขอขอบคุณบริษัท Skyward นะครับที่ได้อนุเคราะห์มอบทีวีให้กับโรงเรียนรวมราชสามัคคีเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูได้ให้นักเรียนแบบสนุกสนานในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณครับ